สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 น.คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะผนึกกำลังกับการีนาเปิดตัวโครงการ Gamer to Coder หวังดันเกมเมอร์รุ่นใหม่สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวโครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมค่ะผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตวางพัฒนาต่อยอดด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งที่เป็นหนึ่งในหัวใจหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในยุคดิจิทัลปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกรูปแบบในปัจจุบันนะคะมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านโคดดิ้งกว่า 400,000 คนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการฝึกโคดดิ้งตั้งแต่กระบวนความคิดสร้างสรรค์การคิดที่เป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีหลักการมีจริยธรรมอีกทั้งยังส่งเสริมศักยภาพของคนไทยให้แข่งขันได้ในอนาคตโดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลอย่างมืออาชีพโดยมุ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความรู้และความสนใจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเกมออนไลน์และมีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งโครงการนี้นะคะจะมุ่งต่อยอดทักษะด้านดิจิทัลต่อไปอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะในสมัยก่อนโบราณเนี่ยนะฮะไม่โบราณเท่าไหร่ย้อนหลังไปสัก 10-20 ปีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าลูกใครติดเกมเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเสียเงินแล้วก็ใช้เวลาที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีสาระเป็นคนเล่นเกมไปเรื่อยๆทุกวันแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนามามากจนกระทั่งเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ทำเกมที่สร้างสรรค์ทำเกมที่เป็นการศึกษาทำเกมที่เพื่อพัฒนาคนในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อการีนามาช่วยพัฒนาเด็กของเราเด็กมัธยมให้ทำเกมบวกนะฮะเกมที่ดีเพื่อพัฒนาความสามารถโดยที่มีบริษัทที่สามารถทำของจริงได้เป็นมืออาชีพมาสอนเราเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเสียเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมานี่มันก็หายไปเพราะว่าเราเก่งขึ้นเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยเราแต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงศึกษาธิการเน้น2-3 อย่าง1ต้องสร้างสรรค์2จะต้องมีคุณธรรมเราทำเกมให้มันแย่มากอย่างนี้ไม่ได้นะคะการีนาก็ต้องช่วยเราคุมแล้วก็พัฒนาความสามารถโคดดิ้งเพื่อพัฒนาให้โคดดิ้งพลักโคดดิ้งเนี่ยนะฮะไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะผลิตแพลตฟอร์มขายต่างประเทศได้อันนั้นคือเป้าหมายสุดท้ายเราไม่ต้องซื้อคนอีกต่อไปแล้วเราก็มีเด็กเก่งที่ไม่แพ้ใครในโลกเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาโดยกระทรวงราชการและเอกชนมาช่วยกันทำให้เด็กของเราอยู่ในโลก VUCA World ได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพแข่งขันได้สำหรับทางด้านดร.วิศรุตวานิชพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโส4กรุ๊ปประเทศไทยได้กล่าวว่าการีนาประเทศไทยเล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะโคดดิ้งมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนเกมหรือความบันเทิงดิจิทัลเหล่านี้และพวกเขาก็มีศักยภาพที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในสังคมยุคดิจิทัลต่อไป
บริษัทจึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการเกมเมอร์ทูโคเดอร์ซึ่งเป็นโครงการนำร่องภายใต้แนวคิดอันล็อกสกิลใหม่ไปไกลทุกเลเวลเปิดโอกาสให้กับทุกคนเป็นโคดดิ้งรุ่นใหม่ค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเกมในประเทศไทยตลอดจนสร้างการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆตลอดจนคุณครูและผู้ปกครองต่อไปค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับที่เป็นโครงการนำร่องเนี่ยในการที่เราจะนำนะครับเกมเมอร์นะครับทูโคเดอร์พัฒนาให้เขาเนี่ยมีทักษะเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็เราจะเริ่มให้น้องๆเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็สำหรับน้องๆเองเนี่ย เราก็ตั้งมุ่งมั่นให้น้องๆกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือว่าน้องในอาชีวะเนี่ยเข้ามาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับโครงการนี้เองเนี่ย เราตั้งใจเปิดจริงๆนะครับเป็นภารกิจของการีน่าจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้นะครับที่อยากให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลทักษะเรื่องของโคดดิ้งซึ่ง อย่างที่คุณหญิงเรียนนะครับมีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะครับในยุคของ VUCA World ตรงนี้นะครับก็น้องๆเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับการเรียนเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่น้องๆเนี่ยได้มาลงมือทำจริงนะครับเราจะให้น้องๆดีไซน์จริงๆมีการออกแบบงานจริงๆแล้วก็มีการประกวดด้วยนะครับโดยที่ท็อป10เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลแล้วก็โล่เป็นทุนการศึกษานะครับแล้วก็โล่จากทางกระทรวงศึกษาธิการและการีน่านะครับผมว่าความตั้งใจนะครับของเราที่ร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเราสร้างนะครับนักพัฒนาได้ไม่ในวันนี้แต่เราเชื่อว่าเกมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นจุดที่เราจุดให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีทักษะนี้นะครับทักษะเรื่องโคดดิ้งนะครับมันมีอาชีพนะครับในโลกตรงนี้มากมายนะครับแล้วก็หวังว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งนะครับที่สร้างให้น้องๆนะครับก้าวเข้าไปสู่โลกของการเป็นโคดเดอร์นะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มาสร้างแพลตฟอร์มนะครับสร้างแอปพลิเคชันต่างๆให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตครับและสำหรับคุณผู้ชมหรือน้องๆท่านใดที่สนใจค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ gamer2coder.garina.co.th นะคะหมดเขตรับสมัครในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Garina Thailand ค่ะหรือสอบถามได้ที่ LINE Official Account @gamer2coder